ดีครับอายุอะไรพี่ตอนนี้58โอ้ไอ้พวกเราดีนะอยู่วงการบันเทิงมาก็นานแล้วนะและอายุพวกเรามันก็เริ่มขยับถอยลงงานอย่างว่านะคนจ้างงานเขาก็ต้องดูนะถ้าอายุมากไปเดี๋ยวก็เอาไปร่วมงานเขาจะทำให้งานเขาช้าลงไปอีกใช่ป่ะไหนเรียกหูดิโอ้ยตายยากก่อนตายต้องดิ้นทุรนทุรายทรมานอีกหลายชั่วโมงอ่ะพี่ลุยนะจะอยู่ได้ถึงอีกประมาณ30กว่าปี3 2 1นี่ตายเร็วกว่าเขาดาวอย่างนี้แต่ผมเนี่ยพระทักผมมาแล้วทักว่าเขาดูใบหูไงเขาบอกว่าหูอย่างเงี้ยอายุยืนผมก็เลยไม่กล้าตายทำไมถ้าผมตายแล้วหูอยู่ไงโอ้ยนายเนี่ยจะตายไอ้เวนเอ้ยจะตายยังมาห่วงหูฉันเลยก็ไม่กล้าตายนี่คนไม่รู้หูมันจะอยู่ยังไงแล้วถ้าเราตายน่ะเออนายโยมนายโยมไอ้ตั๊กอะไอ้ตั๊กก็เก่งผมก็44ตอนนี้เริ่มตั้งแต่ดาราเด็กๆตั้งแต่10ขวบแล้วก็เริ่มมาเป็นทําละครใช่ใช่ครับจ๋าใช่ฮะใช่มั้ยจนถึง44ก็ยังฟิตอยู่ไม่นะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลอะไรนะอันนี้มันเหมือนตื่นนะเพื่อนมันเริ่มตื่นเราว่าร่างกายเราใช้เยอะอันเดี๋ยวถามว่าเฮ้ยที่เรามาอัมเล่นน่ะพี่ตาเข้าโรงพยาบาลจริงหรือเปล่านี่อันนี้วันที่รถแอมบูแลนซ์ใช่มั้ยเพื่อนไปรับที่หน้าทราวดีเลยไม่ใช่ทราวดีโรงพยาบาลวิภาวดีอันนี้เรื่องจริงนี่เปิดหวอดังขนาดนี้เลยเหรอใช่เขาบอกไปไม่ทันอีกนิดเดียวเนี่ยเด็กกลับเลยเหรอใช่ไหมพี่ลุยวันที่เข้าโรงพยาบาลคือวันสงกรานต์12เมษาแล้วก็เฮ้ยส่งเฮ้ยจริงเปล่าวะคำแรกมึงคอนเทนต์หรือเปล่าวะตั้งคอนเทนต์แบบผมถ่ายคลิปบ่อยเนี่ยใช่แล้วเสียงหวอเฮ้ยไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละก็เลยไปที่โรงพยาบาลฉุกเฉินไปก็เจอเอลซี่ยืนอุ้ยดูคุมอาการเครียดอะเด็กกลัวผัวเป็นอะไรอ้าวพี่บาลรู้ได้ยังไงว่าเข้าโรงพยาบาลอ่ะพี่บาลเชื่อเขาเหรอฮะตอนแรกเนี่ยไอ้ก็ไม่เชื่อนะไอ้ก็ไม่เชื่อหรอกแต่ดูเนี่ยเพื่อนสิเพื่อนเขากินเหล้ากินเหล้ากลุ่มนี้กินแล้วก็ไม่กลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนเนี่ยติดทีนี้ติดโอเคก็ด้วยความโมโหเขาแหละเขาไอ้นี่เขานอนอยู่เนี่ยไม่เขาบอกอาการหมอเปล่าเขาก็ต้องถามอาการอ่ะเขาถามคุณว่าไงหมอถามว่าชักอยู่นานไหมเรื่องจริงนะอันนี้ฟังเรื่องจริงไม่มุกหมอถามว่าคุณตั๊กฮะชักอยู่นานไหมอ๋อปกติเลยฮะก็ชักไม่ค่อยนานครับผมก็5 นาทีครับอะไรเงี้ยหมอผู้หญิงหมอเขาไม่เล่นด้วยไงพูดดีอุ้ยครับหมอผมก็ชักอยู่ประมาณนาทีครึ่งหูเจอหมอบอกพูดดีใช่หมอเขาดุเลยอ่ะไอเราก็ไปติดเล่นไงกำลังแค่หน้าดุตายแล้วหมอก็ถามเปล่าแล้วเขามาทำไมคะเขามาทำไมไม่ไอเนี่ยเขามาทำไมจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีคลิปมีอะไรส่งให้พวกผมเลยไม่ผมก็ยุ่งผมก็ทำงานหลายอย่างไงพี่นุ้ยนี่เดี๋ยวมานั่งนี่ดิคุยเรื่องงานอะไรนักหนาทำงานอะไรผมทำหลายอย่างด้วยไงผมก็มีธุรกิจกำลังจะทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่อยากคุยตรงนี้มันออกอากาศด้วยมันก็เกรงใจตั๊กเกรงใจบอลด้วยเฮ้ยบอลเป็นรายการบอกได้ทำงานนี่ก่อนดิมันงานหลักก่อนดิเราไปเน้นในงานพวกนั้นนะพี่มันก็ทำหลายอย่างงานนี้ก็คิดก็คิดขายของก็ขายของอะไรนะด้วยไทเลอร์กาเธอร์ก็ขายของที่ลูกติดแม่มาใช่ไหมลูกติดแม่อะไรแล้วอีกด้วยลูกทำได้ไหมเนี่ยหลายคนแม่งเคยอุ้มลูกไอ้คนโตหน้าเหมือนฝรั่งตอนนั้นอยู่คอนโดลงลิฟต์มามีผู้หญิงทักอุ้ยหน้าคงเหมือนคุณพ่อนะคะหน้าเหมือนคุณพ่อนะคะกูใครวะเอ๊ะแล้วกูใครวะเลยก็เราก็คุณพ่อไงก็ใช่ก็ผมตอนเด็กๆก็หน้าเหมือนฝรั่งถึงว่าวันนั้นไปบ้านพี่เห็นเมียพี่เล่นกับลูกลูกใครวะลูกใครวะแล้วตกลงรู้ไหมว่าลูกใครป๋ายังไม่รู้ว่าลูกใครเล่นกับอีกคนนึงแอบโตแล้วจริงๆไอ้ลูกหมาอ้าวอาตัดได้อาตัดได้เอาคิดงานให้พวกผมนะอย่าลืมพี่ก็ด้วยนอกจากไม่คิดงานไม่ส่งคลิปเดี๋ยวนี้ถ่ายเลยนะถ่ายคลิปขายของกับลูกเลื่อน TikTok มาถ้าเกิดว่าเห็นในช่องของผมอะไรเงี้ยก็ไปกดดูในตะกร้าแล้วก็ซื้อของจากช่องผมหน่อยละกันก็ได้ค่าแบบว่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อย5 บาท 10 บาทแล้วก็แบบมันมีธุรกิจเล็กๆน้อยกำลังจะเปิดร้านแต่มันไม่อยากพูดตรงนี้ล้างรถแถวเกษตรนวมินชื่อบิ๊กต้อยเซอร์วิสเปิดร้านล้างรถร้านไม่ใหญ่มากอินเสิร์ตขึ้นให้เลยว่าอยู่ตรงไหน
ไหนฝากด้วยฝากหมุนให้เดี๋ยวฝากหมุนให้พี่ทำแบบนี้แล้วพี่ก็ไม่ได้ส่งคลิปให้แจ๊สให้อะไรไม่ส่งแล้วอย่างนี้ผมเอาซะหน่อยหายไปนานเนี่ยเจอก็ดีแล้วเอา85ออกไปนะอุ๊ยได้ขายลอตเตอรี่มาเปล่าแต่งอะไรมาเนี่ยอะไรแจ๊สก็ปี้อุ๊ยวิริยะเหรอฮะไม่ใช่ไอ้แจ๊สมึงไปใหญ่เลยอะไรเทพสามตาตั้งแต่กูหัวล้นมึงนี่อ้ํากูหนักมากเลยทุกอย่างเลยนะไม่แล้วแต่งมาไหมเอายิงแต่งมาไหมไม่พี่เด็กอะไอเด็ก FC ผมอะไปคอมเมนต์พี่แล้วเนี่ยพี่ไม่อ่านพี่มัวแต่ขายของอยู่ไงจะมารู้ได้ไงว่าเรื่องจริงหลังๆไลฟ์ TikTok คนแม่งเหมือนพี่ส่งพี่แจ๊ดด้วยเห็นแล้วพี่เห็นแล้วแต่ว่าพี่ไม่ส่งให้แม่งหรอกแล้วเนี่ยมึงแต่งอะไรมาเทพสามตาพี่นุ้ยผมเห็นแล้วคลิปนี้แต่ผมไม่ส่งให้แจ๊ดอ้าวแล้วมึงแต่งมาไหมอะโอ้พี่ประชาเขากำลังแบบใน TikTok นี่ก็ถือว่าคนพูดถึงแล้วเด็กมันส่งมาด้วยก็อยากทำให้เด็กมันไม่อยากเสียฐานแฟนคลับไม่อันนี้อยู่ที่เพลงเขาดังว่าพี่ต้อยเขาจะให้เล่นหรือเปล่ามึงแต่งมาขนาดนี้ถ้าแต่งแล้วไล่ผมกลับบ้านนี่จบเลยนะผมต้องไปนั่งชุดนี้กินเหล้ากับเมียเต้นโชว์เมียเลยนะเดี๋ยวนะคือใจคอมึงจะแต่งชุดนี้กับโนโวเทลใช่เข้าโรงแรมโนโวเทลก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เต้นนี้เนี่ยผมก็ลง TikTok กับเมียผมแค่นั้นเองเอางี้มึงแต่งชุดมึงเต้นมึงเอาเมียมึงมานั่งดูได้ไหมล่ะได้ปะล่ะเนี่ยผมชอบนะจะบ้าเลยตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่เปิ้ลไอรินแล้วเขามาดูขนาดทุกคนเห็นหมดจำได้ใช่ใช่อีกี้ล่าสุดอุ้ยนั่งขำใหญ่เลยก็มาดูรอบนี้เนี่ยเขาก็มารอเห็นไหมเขาจะชอบมากเวลาผัวเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงอะไรก็จะชอบเอาลองดูดิลองดูองค์เทพสามตาเรามาดึงใจ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 ไอ้เหี้ยเหมือนจะลอยจากข้างหลังเฮ้ยเหมือนไหมเฮ้ยเก่งว่ะมันมีความมานะแม้กระทั่งลอยจากข้างหลังจริงจริงกูเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บกูกำลังเดินออกมาเดี๋ยวพี่แจ๊สกูทำอะไรวะตัดข้างหลังกูพี่เจมก็มาเติมข้างหลังกูเนี่ยแล้วแม่งกลับไปแล้วใครลบให้กูทีนี้ได้ไหมพี่เฮ้ยโดนก็ได้ถือว่าผ่านน้องผมไม่ทำให้พี่ผิดหวังหรอกแจ๊สน้องรักเหมือนเดิมขออีกทีได้ไหมขออีกทีมาเลยมาองค์เทพสามตาเรามาดึงใจ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 โอ้โหแม่งยอมมันเลยว่ะพี่ยังยกให้แจ๊สเป็นเบอร์หนึ่งพี่มันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแจ๊สเป็นเบอร์หนึ่งส่วนคนอื่นพี่ไม่รู้นะคนอื่นถ้าเกิดว่าใครแผ่วเนี่ยกีนฟุกเนี่ยพี่พร้อมดันแล้วนะเดี๋ยวใครนะกีนฟุกเอาไอ้กีนฟุกมาเต้นพัชชาไอ้กีนก่อนแล้วกันไอ้กีนมากินก่อนเนี่ยมายืนเลยโพสท่าตรงนี้เตรียมกินก่อนพร้อมไหมกินก่อนพร้อมไหมยายพี่ไข่หน้าก่อนกินก่อนล่าสุดสงการไปรอดูผมที่ร้านโอเล้งแม่งเดินมาตะไคร้เลยทุกคนไข่แม่งเดินกูส้นตีนจังตีกันแน่สัตว์เนี้ยเดินมาตะไคร้เลยพี่มาใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นมันไอ้คิดมันจะหาเรื่องกูป่าววะแม่งเดินมาตะไคร้เลยเอาไอ้คีนี่วะรอดูผมองค์เทพสามตาเรามาดึงใจ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 บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับทางบ้านอย่าวุ่นวายนะครับทีวีบ้านทำไม่ได้บอกก่อนนะไอ้ฟุกต้องรู้เลยต้องรักไอ้สัตว์ใหญ่ขนาดนี้เทศสามเสนไม่ได้มึงใหญ่ขนาดพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอย่าอ้ำมากอย่าอ้ำมากไปองค์เทพสามตาเราดึงใจ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 โอเคเลยแต่ถ้าไพ่หลังมึงไม่ได้นะไม่ถึงต้องไพ่ยังตีก้นตีก้นอ่ะแจ๊ส
ปั้นไปแล้วนี่ดีกว่าสุดท้ายเลยทำไมกันพี่ขอดูอีกหนึ่งรอบอีกรอบปิดเลยอีกรอบปิดเลยกลับบ้านเลยปิดเลยอ่ะรอบนี้ผมขอเต้นโชว์เมียแล้วกันได้ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้พี่แจ็คเข้ามาใกล้ๆหน่อยมาแจ็คมาดูดิเขาชอบนะจริงๆเขาชอบจริงๆเวลาผมเป็นอย่างนี้เขาชอบเขาแจ็คเขาเป็นคนชอบสาวสองอยู่แล้วนั่งเลยเต้นขอเต้นโชว์เมียแล้วกันนั่งนี้เนี่ยเนี่ยไอ้พี่แจ็คนั่งหันหน้าให้ดูคนเดียวเลยแจ็คพร้อมดูนะแจ็คพร้อมเช่นนะ5 4 3 2คืนนี้กลับไปจัดเลยกลับไปจัดเลยยืมเขาไปชอบชอบไหมกลับไปจัดชุดนี้แล้วโอ้หนุ่มไม่โนวาเทลมันมีกระจกเลยเนี่ยมึงจะได้ลมเนี่ยกูจะเหี่ยวตัวเองกันเนี่ยบ้าปะเนี่ยไปนะคะมึงเที่ยวนอนกับอุ้มวิริยะเหรอก็มาดิครับ